เอาละครับก็ตอนนี้เราอยู่กับเกมเศรษฐีสุดยอดเกมในตำนานอีกหนึ่งเกมนะครับน้องๆพี่คิดว่าทุกคนก็รู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีตอนนี้นะครับเกมเศรษฐีเนี่ยมีแผนที่อัปเดตใหม่นะครับที่มัลติเวิร์สและแผนที่นี้มันจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างจะแตกต่างกับแมปอื่นยังไงก็ไปดูได้เลยครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูแผนที่มัลติเวิร์สนะครับน้องๆเราต้องรับตัวละครใหม่ก่อนนะครับนี่เลยกดไปที่ภารกิจตรงนี้ครับและหลังจากนั้นนะครับกดไปที่จำกัดทั้งหมดนะครับก็จะมีภารกิจให้เราไปทำนะครับผมรับตัวละคร Evo Banish S บวกนะครับผมโคตรดีตัวนี้บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับผมเราก็จะทำกันไปทำภารกิจกันเลยนะครับก็ภารกิจง่ายๆนะครับก็ให้เราเข้าไปเล่นแผนที่มัลติเวิร์สนะครับแผนที่มัลติเวิร์สเนี่ยดียังไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนี่ครับแผนที่มัลติเวิร์สนะครับน้องๆจุดเด่นของแผนที่มัลติเวิร์สนะครับก็ประมาณว่าจะมีประตูมิตินะครับผมให้เราเนี่ยวาร์ปไปยังแมปอื่นๆได้นะครับเห็นไหมก็จะมีประตูมิติอย่างนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรโกงนะครับทุกคนและประตูมิติเนี่ยจะเปิดก็ต่อเมื่อเคาน์เตอร์เป็นศูนย์นะครับผมจะถูกเปิดขึ้นและเราก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังแผนที่อื่นๆได้นะครับเรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยนะพี่ได้ลองเล่นดูแล้วนะครับและก็ยังมีอีเวนต์นะครับรับเพชรสูงสุดถึง 5,000 เพชรนะครับน้องๆและนอกจากเพชรแล้วก็ยังมีไอเทมอีกมากมายนะครับผมอีเวนต์พิเศษนี้นะครับจะยิงยาวไปถึงเดือนตุลาคมเลยนะครับรับรองว่ารางวัลเพียบนะครับน้องๆและตัวละครใหม่นะครับผมฮายองนะครับนี่บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่สวยมากๆนะครับจุดเด่นของตัวละครฮายองนะครับผมมีชื่อสกิลใหม่ชื่อว่าโซ่ตรวนนั่นเองถ้าใครโดนเข้าไปนะครับก็จะย้ายทันทีไม่ได้นะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าใครโดนเข้าไปนะผมจะใช้ย้ายทันทีไม่ได้นะครับ2เทิร์นแล้วก็จะมีสกิลพายุทรายนะครับผมพัดทั้งตัวฮายองแล้วก็ศัตรูไปยังจุดที่เลือกแต่ว่าฮายองเนี่ยจะไปถึงก่อนนะครับทำให้เราสามารถใช้จี้กับดักต่างๆจัดการศัตรูได้ง่ายขึ้นเรียกได้ว่าชนะแบบล้มละลายกันเลยทีเดียวเชียวโคตรโกงเลยมันโกงขนาดนี้วะแล้วก็ข้อดีของแผนที่มัลติเวิร์สนะครับทุกคนพอเริ่มเกมเนี่ยก็จะมีประตูมิติเกิดขึ้นนะครับผมให้เราไปยังแผนที่อื่นๆได้นะครับผมและแมปนี้นะครับยังเก็บค่าผ่านทางตั้ง4เท่าเรียกได้ว่าถ้าใครสร้างแลนด์มาร์คไว้เนี่ยคือเดินผ่านนี่คือแบบโอ้โหล้มละลายนะครับเราสามารถใช้กลยุทธ์เนี่ยล้มละลายศัตรูได้อย่างแบบว่าชิวอะวิกตอรี่ได้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมแจกเพชรสูงสุด 4,000 เพชรนะครับผมถึง 6,000 เพชรเลยทีเดียวเชียวทุกคนก็อย่าลืมมาทำภารกิจและรับอีเวนต์นี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคเมื่อพร้อมแล้วพี่จะบอกวิธีรับตัวละครแบนเน็ตนะครับตอนแรกพี่บอกว่าให้เรามาที่ภารกิจตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดไปเช็คกำจัดทั้งหมดนะครับก็จะมีภารกิจให้เรารับตัวละครแบนเน็ตนั่นเองพี่ก็จะไปทำภารกิจเลยนะครับโดยการที่เราต้องเล่นแผนที่มัลติเวิร์สหรือว่าแผนที่ใหม่1เกมนะครับเราก็จะได้มาไปเลยใครได้เล่นก่อนอ่ะโอ้ยเราได้เล่นคนที่2เหรอทำไมเราไม่ได้อันแรกนี่เห็นไหมทุกคนก็จะมีประตูมิติตรงนี้นะครับเห็นป่ะประตูมิติเนี่ย7ว่ะฝั่งนั้นได้7ตาพี่ละพี่จะไปตรงนี้แล้วกันไปครับเราสามารถเลือกไปยังที่เราเลือกได้พี่จะไปตรงจะไปดูใบนะแต่กดผิดไม่เป็นไรนี่ไงประตูมิติเปิดแล้วซื้อมาครับ 500,000 มาสร้างแลนด์มาร์คเลยละกันพี่จะมาประตูมิตินะครับถอยก่อนละกันปึ๊บดับเบิ้ล12ซื้อโอ้ยเด้งทั้งคงเด้งถอยอีกขอดับเบิ้ล12อีกรอบนึงโอ้10อ่ารวยพูดแค่นั้นแหละพี่รวยพี่สร้างแลนด์มาแล้วครับโอ้ยเดินผ่านนี่เอาเรียบร้อยตกเก็บค่าผ่านทางถึง4เท่ารวยเดินตกบ้านพี่นะน้องเกาอ่ะไปครับอุ้ยมึงไม่ตกบ้านพี่ล่ะเรียบร้อยถ้าตกบ้านพี่อีกรอบนึงเขาน่าจะล้มละลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะสร้างแลนด์มาให้ได้เยอะแต่ก่อนอื่นขอวาร์ปก่อนละกันไปนี่ตัวที่พี่เล่นก็เป็นตัวฮายองนะครับผมประมาณว่ามันจะมีโซ่ตัวนั่นแหละเป็นตัวละครใหม่เลยค่อนข้างที่จะโกงนะครับนี่เห็นไหมกับดักทำงานได้ดีขึ้นสร้างแลนด์มาร์คตรงไหนดีตรงนี้ละกันพี่ดาว่าศัตรูน่าจะมาตกตรงนี้นะครับเดินมาเฮ้ยเป็นไงเป็นไงลากศัตรูมาตกตรงบ้านครับต้องชนะแล้วป่ะอันนี้ไม่ชนะกะเฮ้ยตกบ้านตัวเองได้พี่จะเด้งทุกคนอันนี้อ่ะเฮ้ยนี่ไงพี่ดึงศัตรูมาละเละชนะเถอะนะเสียค่าประทาน 900,000 พี่บอกละสัตว์คุณนี่มันโกงจริงๆโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถรับตัวละครที่มีชื่อว่าแบนเน็ตได้แล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่รับภารกิจเหมือนเดิมมาแล้วเราก็สามารถรับรางวัลเป็นแบนเน็ตได้แล้วนะครับตัวละครตัวนี้อ่าฮะพี่จะลองเล่นให้ดูสักรอบนึงนะครับ
เราสามารถใช้ขวดที่มันจะเป็นเหมือนแบบการอัพเกรดนะครับผมทุกคนอัพได้นะครับอัพตัวละครเบนเนตได้นะครับแต่ในกรณีนี้พี่ไม่มีพี่ก็จะแบบยังไม่อัพละกันนะครับพี่จะลองเล่นให้น้องๆดูเลยแต่จริงพี่ว่าแบบไม่ต้องแบบพี่ก็แบบโหดดีแล้วนะเดี๋ยวลองเล่นตัวเบนเนตสักรอบนึงนะครับเพราะว่าใจเนี่ยพี่เอียงไปทางตัวฮายองมากกว่านะครับรู้สึกว่ามันโกงกว่าเยอะเลยอะติดตั้งตัวนี้ครับติดตั้งกับดักเรียบร้อยพี่ก็จะลองเล่นแผนที่ใหม่เลยรู้สึกว่าพี่ติดใจแผนที่มัลติเวิร์สมากนะครับเล่นแล้วสนุกดีอะแบบมันสามารถว้าไปแบบไปแผนที่อื่นได้เลยยังถูกใจซันคงจริงๆเลยไอ้ไก่นะครับขอได้ทอยคนแรกดวงดีจริงๆซันคงทอยเลยละกันดับเบิ้ล12มาสร้างแลนด์มาร์คตรงไหนได้บ้างนะตรงนี้ได้ไหมอะมาครับเด้งกลับมาแล้วก็เลือกตรงกรุงเทพเลยละกันซื้อแต่จริงเราควรซื้อตรงนี้นะครับที่มันมีแบบคูณ2คูณ2อะไรเงี้ยเราจะได้ชนะได้เร็วเพราะแบบเราสามารถอัพเกรดให้มันเป็นคูณ4คูณ8ได้นะครับหลุมดำเกือบไปละไม่เกือบตกหลุมดำพี่ตกโตเกียวไปไกลเพิ่นไปไกลเกินลูกพ่อซื้อมาสร้างแลนด์มาร์คเรียบร้อยพี่จะลงมาตรงนี้นะครับสร้างแลนด์มาร์คตรงนี้แล้วกันสวยแล้วก็จะกลับมาตรงนี้อ่าตกบ้านพี่ซะไอ้น้องเป็นไงเจ็บจดเอ้ยอะไรเนี่ยมีบัตรป้องกันด้วยเหรอขี้โกงอ่ะเฮ้ยเมืองถูกยึดโอ้ซาถูกยึดเริ่มตึงละทุกคนตอนนี้แบบเมืองพี่ถูกยึดไปแล้วอ่ะไม่ท้อครับดับเบิ้ล12มา11บินรอบโลกพี่จะมาตรงไหนดีตรงนี้ครับกรุงเทพมหานครคูณ2เรียบร้อยเฮ้ยนี่เปิดแล้วมานี่ดีกว่าจะย้ายแผนที่กันเฮ้ยๆๆไปได้โอ้ตะกี้นี้พี่เกือบจะย้ายประเทศอยู่ละเฮ้ยมันยึดเมืองกูเฮ้ยทุกคนมันยึดเมืองพี่ไปตรงไหนดีอ่ะเทียร์โลโลครับชาแวบคุณสามารถเที่ยวรอบโลกเพิ่มขั้นทางผ่านทางเป็นคูณ3ได้แล้วนี่ครับเพิ่มไปเลยเรียบร้อยตกทีมีจนกูพูดแค่นั้นแหละนี่ขนาดแค่คูณ3นะครับเนี่ยถ้าคูณ4นี่จะขนาดไหนน้องๆคิดโอ้หดเกินซันคุงโอเคพี่จะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบบว่าตัวละครฮายองแบบเดิมนะครับเพราะพี่รู้สึกว่าแบบฮายองเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามือพี่มากๆเลยนะครับแป้งแบบสนุกอ่ะเห็นไหมมันเขียนว่าบัฟด้วยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เข้ามือพี่นะพี่รู้สึกว่าแบบเล่นแล้วแบบสนุกมากเลยครับตอนนี้ไปแผนที่มัลติเวิร์สเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับทุกคนอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับเกมนี้พี่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมอีกหนึ่งเกมในตำนานนะครับที่พี่เล่นแล้วพี่รู้สึกแบบคิดถึงสมัยแบบเป็นเด็กกระโปรงอะครับเบอร์หนึ่งพี่บอกแล้วพี่ดวงดีมากนะครับสำหรับเกมนี้เล่นแล้วรู้สึกแบบตัวเองดวงดีอะเล่นบอกฟุตดวงสวยตัดโดนลุมตลอดนะครับโอ้โหสันคุณได้ทอยยาวเลยอะมากับดักเต็มเฮ้ยเด้งเด้งเด้งตกทีมีแตกเนี่ยครับพี่สร้างหลุมดำเรียบร้อยครับเป็นพายุจะดึงข้ามผ่านทางต้องเป็นแบบอยากได้ใช่แบบคูณ20อะไรงี้ฝั่งนั้นได้ถอยละโอ้ยเกือบตกบ้านพี่น้องสร้างดักไปตรงดูไบนะครับข้างๆบ้านเขาละกันเฮ้ยไม่ตรง12เสียงดวงครับไปไอเลือกพื้นที่ที่คุณจะไปกรุณาเลือกพื้นที่ที่จะไปใช่ไหมพี่จะมาตรงนี้ละกันไปครับย้ายแผนที่นี่ไงแผนที่ดินแดนเวทมนต์ถอยไปอีแล้วสุ่มการ์ดไปใช้เลือกเมืองที่โจมตีสัตว์ตูดีครับรออะไรล่ะชิบหายละชิบหายละโอ๊ยอะไรไม่รู้พี่ชิบหายไปก่อนอะไรนี่11ประตูเปิดแล้วครับทุกคนเฮ้ยมันไม่ตกบ้านพี่ไว้ตัวนี้เก่งเอาเรื่องนะมันไม่ตกบ้านพี่สักทีวะทุกคน12ซื้อมาครับคุณรวยแค่แหละตั้งติดตั้งกับดักติดตั้งตรงนี้เลยแล้วกันนะครับให้มาตกตรงนี้คูณ4กูอ้าวติดคุกสร้างพายุทรายเลือกราคาเงินล้านเอ้ยเลือกคาถาเงินล้านเอานะตรงนี้ไปครับค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นแล้วเฮ้ยมันจะวับนั่นไงมันวับละโอ้มันวับนี่พี่เฮ้ยมาแผนที่อะไรนี่แผนที่เมิร์ดแลนด์เฮ้ยถ้าเราตกฝั่งเขานี่แล้วก็แบบเสียเยอะเหมือนกันนะครับนี่แบบไปคูณ4แล้วทุกคนเห็นปะ10โอเคบ้านตัวเองของพี่คูณ8แล้วครับตัวทีติดตั้งกับดักก่อนพี่ติดตั้งตรงนี้มาเด
ติ้งให้มาตรงนี้เฮ้ยเรียบร้อยกลัวพี่ชนะเพื่อพี่ชนะนั่นไงพี่บอกแล้วตกทีคูณ8นะครับยังไงก็ตายครับตึงทุกเกมจริงๆอันว่าใครอยากเล่นนะครับก็แนะนำไปโหลดมาเล่นได้นะครับตอนนี้อีเวนต์กำลังดีเลยนะครับมีทั้งแบบแจกเพชรแจกหนักจริงนะครับช่วงนี้แถมยังมีแผนที่ใหม่ที่ชื่อว่าแผนที่มัลติเวิร์สนะครับเรียกได้ว่าสนุกสุดๆก็ใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถลองโหลดมาเล่นได้นะครับตอนนี้แจกหนักสุดๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีครับน้องๆจุ๊บ